วยไทยรายวันเดิมวันนี้นักชกคู่ที่4ครับวันนี้ในศึกวันกิ่งทองนะครับน้องผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก้องสุริยาสิทธิ์นาทีครับสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างเราผ่านนานหรือยังเช้านี้นานแล้วครับนานแล้วนะวันนี้ต่อยพิกัดเท่าไหร่127ครับ127แล้วเรามาสอบได้เท่าไหร่น้องชาย 127.5 ครับ 0.5 นะลดไปครึ่งปอนด์ครับตอนนี้เรียบร้อยเรียบร้อยดีน้ำหนักนี้เป็นไงบ้าง127สบายครับสบายๆนะวันนี้เจอกับทางด้านมรดกเพชรพีดีแคเดมี่เห็นรูปร่างคู่ชกหรือยังเห็นนะครับเป็นไงเตี้ยกว่าเรานิดนึงเตี้ยกว่าเรานะวันนี้เราได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่าฟิตซ้อมที่ไหนครับน้องชายซาบรีค่ายกิ่งทองอยู่กับโปรโมเตอร์อากิ่งทองเลยครับรูปร่างคู่ซ้อมเยอะส่วนใหญ่มีใครบ้างที่มีชื่อมีไหมเป็นฝรั่งตัวใหญ่ดาวสยามดาวสยามลุงชัยลุงชัยแล้วก็จีนพวกจีนพวกนี้นะช่วยปล้ำร่างกายเป็นไงดีครับเนื้อตัวหน่อยดูเนื้อตัวหน่อยนี่ดูเนื้อตัวน้องครับแม่แข็งโป๊ครับทางด้านก้องสุริยานะฟอร์มเป็นไงบ้างเรา2ไฟล์ล่าสุดชนะชนะใครไว้กิ่งตะวันแล้วก็เพชรไม่รู้จำอะไรอีกคนไฟล์ล่าสุดนี่เพชรชนะด้วยวันนั้นขึ้นมาเป็นรองครับได้ฉีดไหมได้ครับได้เท่าไหร่วันนั้น 20,000 ครับ 20,000 แล้ววันนี้นี่อาจฉีดมีอีกไหมยังไม่รู้ครับถ้ามีอีกเป็นไงชนะดีครับเอาวันนั้นนะประโยชน์เราค่าตัวเท่าไหร่ครับ20,000 ครับ 20,000 อายุกี่ปีแล้วปีนี้18ครับ18ปีเท่านั้นเองนะครับส่วนสูงเท่าไหร่เนี่ย175 175นะเราเป็นนักชกจากสุรินทร์ครับสุรินทร์อยู่อำเภอสังขะสังขะขอกำลังใจครับแฟนมวยจังหวัดสุรินทร์แล้วก็สระบุรีหน่อยที่เราไปซ้อมอยู่ช่วยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับไปนี้เก็บชนะต่อเนื่องชนะได้ครับครับผมนี่แหละครับความมั่นใจของน้องนะครับก็เป็นดาวรุ่งนะครับในสายศึกของอากิ่งทองครับเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้คู่4ครับในศึกวันกิ่งทองหลังจากฟังคำพร้อมนะครับของก้องสุริยาไปแล้วนะครับเราข้ามมาดูที่คู่ที่4นะครับมูลน้ำเงินครับตอนนี้น้องผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับมรดกเพชรเพชรยินดีแคเดมี่ครับสวัสดีครับน้องชายมรดกเพชรนะหรือว่าชื่อเดิมเราสี่ภูมิเล็กเพชรยินดีแคเดมี่ครับครับผมก็เปลี่ยนมาเป็นมรดกเพชรนี่ได้กี่ไฟแล้วก็2ไฟครับ2ไฟแล้วนะครับไฟที่3หรือว่ายังไงไฟที่2ครับไฟที่2นะครับชื่อใหม่ไฟแรกเป็นไงถามก่อนเลยไม่ดีเท่าไหร่ครับแพ้ครับครับผมแพ้ไว้นะฟิตซ้อมที่ไหนครับไฟนี้เพชรยินดีครับนี่ครับเหมือนเดิมนะครับอยู่กับลูกพี่เราเสียโบ๊ทดูแลการฟิตซ้อมนะครับคู่ปล้ำคู่ซ้อมครับน้องชายไฟนี้ก็มีเพชรสารัตน์แล้วก็เพชรเก่งแล้วก็เพชรดำครับเยอะครับหลายเพชรนะลูกครับผมนะครับเช้านี้เป็นไงบ้างน้ำหนักมาสอบเกินมาเท่าไหร่เกินมา 0.9 ครับผม 0.9 ตอนนี้เรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราต่อยพิกัด127ครับ127ปอนด์เป็นไงน้ำหนักนี้ใหญ่เล็กไปไหมก็พอดีครับประมาณนี้ครับพอดีนะแล้ววันนี้เจอกับทางด้านก้องสุริยาเคยเห็นคู่ชกต่อยหรือเปล่าไม่เคยครับไม่เคยเลยนะครับผมเห็นรูปร่างแล้วน่าจะเป็นมวยเข่าครับผมเข่ากับต่อเข่าดีเป็นไงวันนี้มรดกเพชรสู้ได้ครับสู้ได้ไม่กลัวนะมวยครับผมพิซ้อมได้ร่วมกี่สัปดาห์ไฟนี้ก็เต็มที่แล้วก็2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์หลังนี่คือเล่นเต็มที่เลยครับผมครับผมก็พลังคู่ซ้อมเพียบครับผมฟอร์มเป็นไงบ้างของเรา2ไฟล่าสุด2ไฟก็มีชนะคัดสิกครับแล้วก็มาแพ้กองพะเล็กครับแล้วก็ไปชกมวยสากลด้วยครับก็ไปต่อยมวยสากลไปต่อยนานมั้ยสากลได้2ไฟครับผม2ไฟครับชนะครับชนะสากล2ไฟนะแต่ฟอร์มมวยไทยนี่แพ้กองพะเล็กไว้ที่ไหนอยู่เพชรบูรณ์ครับผมก็อาจจะประเดิมชื่อใหม่ไม่สวยเท่าไหร่ไฟนี้จะชนะไหมเนี่ยชื่อใหม่แจ้งเกิดครับต้องแจ้งเกิดนะครับปัจจุบันเรารับค่าตัวเท่าไหร่ครับน้องก็ประมาณ 35,000 ครับผม 35,000 อายุ17ครับ17ปีเองนะพิกัดก่อนที่จะคุมครับปล่อยๆ63ครับ63เราเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อยู่อำเภออะไรครับกระสังครับผมกระสังบุรีรัมย์ขอกำลังใจแฟนมวยแล้วก็แฟนคลับของเราครับมรดกเพชรก็ช่วยเป็นกำลังใจผมครับเย็นนี้ผมทำเต็มที่ครับครับผมนี่เลยครับเสียงความมั่นอกมั่นใจของน้องนะครับก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับจากสีภูมิเล็กมาเป็นมรดกเพชรไฟนี้ไฟที่2เป็นกำลังใจด้วยครับมั่นใจว่าจะคว้าชัยชนะประเดิมชื่อใหม่ให้ได้ครับมวยไทยรายวัน